ชมทุกคนค่ะโอ้ไม่ยั้งมาเล่นไปบุญนะโอ้ยแบบคนๆบุญนะโอ้ยน่าทานบุคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนลูกชิ้นทำเองไปเถอะพาเพื่อนไปดูหิมะในสวนโอ้ท่านนั้นบ้ามโอ้ท่านนั้นบ้ามโอ้ยหิมะตกลงมาใส่ผู้หนาน้ำแข็งจ้าพูน่าทุกคนถามว่าลินลี่หนาวไหมลินลี่หนาวไหมมาเล่นแป๊บหนึ่งแล้วลินลี่ก็วิ่งเข้าบ้านนะคะพูน่าทุกคนทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งหิมะตกเมื่อคืนนี้ค่ะขาวไปหมดเลยนะลินลี่เอ้ยเย้ยเย้ยสวัสดีค่ะที่รักหนาวไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนนายช่างยังหนาวเอานายช่างหนาวหนาวหนาวกับเมืองไทยกันเถอะหนาวทุกคนพาออกมาพาลินลี่ออกมาเล่นมาเป็นหมูลินลี่จ้าแมวหน่อยติดแม่นอนก็นอนกับแม่ทั้งนอนติดนะพูดนะขาวไปหมดเลยท่านผู้ชมทุกคนค่ะโอ้ไม่ยั้งมาเล่นไปพูดนะขาวไปหมดเลยพูดนะอู้ยมันยังบ่ตกตอนกลางเว้นนะคะตอนกลางวันมันไม่ตกก็เลยไม่ได้พาแบบออกมาเล่นหิมะเนาะเดี๋ยวรอจักหน่อยมันอาจจะตกแบบหนานะคะเพราะว่า3ปีที่แล้วเนี่ยอู้ยหนาเลยหนาสูงแบบถึงแบบฮอดเอวนะฮอดเอวเลยอะว้าไปย่างเบิ้งแอปเปิลกันเถอะทุกอย่างในสวนขาวไปหมดเลยอู้ยขณะนี้เรากำลังเดินหนาวตูดไปละลินดี้หนาวตูดไปละวันนะอู้ยชอบหลายเด้อแม่มาเป็นเพื่อนนี่นางจะวิ่งชอบวิ่งไล่จับกันนะคะสองแม่ลูกทุกคนเมื่อวานยังแบบเก็บแอปเปิลอยู่เลยวันนี้ทุกอย่างดูบ้านน้อยในสวนสวยไปอีกแบบเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบมาเที่ยวนะมาแบบเพลินๆได้นะทุกคนให้มาอยู่นะโอ้ต้องแบบทำใจหน่อยนะคะมันหนาวนะคะและไอ้ตัวนั้นมันหนาวไหมคะเนี่ยแล้วตัวนั้นมันหนาวไหมคะเนี่ยหนาวบ่หนาวบ่อนบ่ปอ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 อะไรลูกฮะตัวอะไรเอ้ยเข้าไปในบ้านหนูนะเห็นไหมบ้านน้อยของเรามาดูแอปเปิลกันสิเก็บเมื่อวานนี้โอ้โหนี่แอปเปิลแช่แข็งของจริงเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ยังแบบสดๆอันนี้แช่แข็งของจริงเลยวันนี้มีหิมะด้วยเออสวยไปอีกแบบนึงเนาะเย็นไหมเย็นไหมลูกโอ้เย็นจ้าเย็นดากแอปเปิลบอกเย็นดากพะนะโอ้ยหาลูกสิแบบถ่ายรูปว่าหิมะตกใส่แอปเปิลนี่โอ้ยแมวหน่อยนี่โอ้ยแอปเปิลตกใส่แอปเปิลแช่แข็งค่ะของจริงเลยวันนี้ของจริงเลยวันนี้โอ้ยขาวไปมืดใบไม้ยังบ่ร่วงหมดเลยนะคะเดี๋ยวร่วงหมดก็ค่อยมากวาดทีเดียวเนาะทุกคนจ๋าพูดนะบรรยากาศเป็นตะแบบก่อกองไฟปิ้งย่างเนาะปิ้งย่างก่อกองไฟในบรรยากาศในสวนหิมะขาวๆยืนกระสิสั้นเงือกคุณเราจะปิ้งไปปิ้งมาปูดแข็งเลยเดี๋ยวให้มันเป็นหิมะที่แบบแห้งๆนะคะอันนี้มันตกแบบเปียกๆเนาะเออโมเมนต์ให้มันตกมาเยอะๆก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาออกมาเล่นนะคะมาเล่นไข่ให้หน่อยเห็นไหมในสวนมันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะคะตอนนี้แอปเปิลยังทนทานนะคะพืชผักก็นี่แหละเยอรมันนะคะได้ปลูกแค่ปีละครั้งในหน้าร้อนเนาะเราก็เลยต้องรีบๆที่จะเพาะให้มันแบบทันเวลานะคะต้องเพาะก็ต้องนู่นแหละถ้าพริกก็
พริกมะเขืออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรีบเพาะโหระพากะเพราอะไรเงี้ยนะคะเพราะในเดือนกุมภาปลายกุมภาอะไรเงี้ยนะแบบเพาะเอาไว้ในบ้านก่อนนะคะก็รออากาศร้อนๆก็ค่อยออกมาแล้วก็ค่อยปลูกกันใหม่เริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิกันใหม่หน้าร้อนกันใหม่ตอนนี้งึกๆไปก่อนนะคะเข้าไปก็ควันออกปากกุหลาบตัวนึงกุหลาบแล้วก็จะเป็นหลังบ้านของเรานะคะอันนี้บ้านที่เรานอนเนาะอันนี้บ้านหลังที่สองที่เราซื้อเพิ่มนะคะก็พอดีคุณหญิงชอบเดินผ่านตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าหลวงพ่อรองเท้ามันจะเปื้อนจากสวนเนาะก็จะไปเดินนู่นเข้าบ้านข้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะเข้าไปหลังบ้านก็จะเป็นห้องที่นั่งเดี๋ยววันหลังจะพานั่งแล้วก็ติดแบบติดสวนนะคะนั่งมองดูสวนมองเบิ่งหิมะไปห้องมองความเย็นหนาวเยือกข้างในก็จะมีเครื่องทำความอุ่นเปิดอุ่นๆเนาะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะไปดิ้นดิเฮ้าแดนเข้าบ้านแล้วไปลูกไปหนาวหนาวไปลูกไปแล้วดูแม่หั่นเนื้อมีอะไรมาเกาะติดสถานการณ์อะไรเนี่ยหิวอันนี้ก็จะทานคู่กับเป็ดนะคะคาทอฟเฟอร์คือนิวเดียมันจะเป็นถุงแล้วก็เป็นแป้งของมันฝรั่งนะคะสำเร็จแล้วนะคะเป็นถุงแล้วก็ต้มลงไป15นาทีนะคะต้มไปจนมันพองนั่นแหละนะคะทานคู่กับเป็ดแล้วก็ราดซอสแล้วก็กะหล่ำปลีสีม่วงดองมันก็จะเป็นถุงกระดาษแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต้มเสร็จแล้วเมื่อกี้เนาะว้าห่อนไหลห่อนก็มาแกะออกนะคะเวลาเสิร์ฟแต่ว่าถ้ายังไม่เสิร์ฟก็แช่คืออุ่นน้ำร้อนไว้เรื่อยๆเลยนะคะโอ้ยควันเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นกะหล่ำปลีม่วงนะคะดองเขาสำทำเสร็จแล้วเนาะหาซื้อได้ทั่วไปในซูเปอร์ที่เยอรมันเนาะก็เอามาออกมาตามที่เราจะทานนะคะแล้วก็ไปอุ่นก่อนเนาะอุ่นให้ร้อนๆนะคะก็จะดองหั่นฝอยเรียบร้อยไปแล้วนะคะซื้อง่ายนะคะจะทำเองก็ได้นะคะรวดเร็วเราก็ไปซื้อมาอุ่นแค่นั้นเองอุ่นจัดเสร็จจานแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นเป็ดนี่จัดลงไปสวยเป็ดเสร็จร้อนๆทุกอย่างเสิร์ฟร้อนๆจ้าทุกคนนะเสิร์ฟร้อนๆต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวอ๋อหอนกะหล่ำปลีม่วงดองนะคะช่วงเวลานี้เทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะทานแบบนี้นะคะแล้วก็คริสต์มาสไม่ยากก็จะชอบอบฮานทานแบบนี้คู่กับซอสอุ้ยร้อนๆทุกคนเอ้ยโอ้หน้าอร่อยไหมเดี๋ยวให้ดูชัดๆแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่ง ไม่แล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปราดซอสราดซอสให้ไปเลยนะคะเดี๋ยวซอสอันนี้คุณหญิงเฮ็ดเองเด้อค่ะเด้อซอสนี่ทำเองมีขายด้วยนะคะโอ้ยเฮ็ดคนๆว่ะอู้ยน่าทานบ่คะน่าทานมากอร่อยมากกูนะอุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะแล้วหนาร้อน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 เดี๋ยวไปเสิร์ฟในช่างนะคะทุกคนอุ้ยไปแล้วค่ะอุ้ยพูดนะเป็ดก็กรอบอีทำลูกชิ้นไก่ไว้จ้าทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะไปตลาดคริสต์มาสเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนฝรั่งมาเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นทอดไว้เผื่อจะได้แบบกินหลังเมาคุณน่ะเด้งดึงเด้งดุงเสร็จแล้วจ้านี่ลูกชิ้นไก่นะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เอาไว้ทอดคุณน่ะเด้งดึงดึงเด้อดึงดึงดึงคุณน่ะแน่นนี่อุ้ยไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปของเราเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนลูกชิ้นทำเองก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นของเรามีไข่ด้วยนะคะ
ลืนน้ำลายกรึกๆมีผักแกล้มด้วยนะคะมีมะนาวเครื่องปรุงของเราแล้วก็ไปนั่งปรุงทานให้อร่อยอร่อยเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆในต่างแดนเนาะอยู่เยอรมันแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นลูกชิ้นก็ทำเองหอมๆอร่อยเด้งดึงค่ะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ขอให้มีความสุขแล้วก็อร่อยอร่อยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ